ที่ไซรัสจงไซรัสจะยิงต่อหน้าเลยทีนี้ลงลุงเรียนขี่ปั่นแท้เลยสามเลยครับแต่ว่าถึงท่านในข้อเท็จจริงนี่คือเราอีลาที่กล้าบดก็ไม่จะมีปัญหาอะไรนี่จะครับไม่มีปัญหาเลยพอว่าได้ลูกว่าได้ลูกติดเสียไปครับมีเจตนาจริงๆเลยครับไม่ได้เลยคือพอว่าได้ลูกเนี่ยลูกเสียอย่างนั้นแหละจัดงานบุญหนาล็อกมากขึ้นนี่ก็ว่าได้ลูกพออยากสร้างบุญทำบุญถึงทีนี้พอมาดุนในหลักฐานนี่คือเที่ยวความทึกไอ้ทึกกันไม่ใช่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหายอมทึกครับยอมทึกพอยอมพอเราทำหวังดีใช่ไหมครับบุญเราไม่แกนี่บางทีแกหลายเลยแกบอกไปเลยแกหลายว่ะเนี่ยจงเจ็ดจงเจ็ดชงแปะชงดำที่กำลังมาเขากำลังมาช่วยเขาเอ็นใส่รัดอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่าฟ้าทุกยีกันปื้อครับแกเหตุผลหรือเปล่าแกว่าคุณตำไล่เขาว่าคุณไม่ต้องคนเอาไว้ครับว่าฟ้าเป็นคนตำไล่ซึ่งถ้าเราคิดว่าพระที่อยู่ในคลิปกับตัวเราล่ะถ้าเปรียบเทียบวันนี้เคยชงควรอีทุกยีทุกหลายทุกไอทุกหมากว่าใช่ไหมครับผมปาคือจะต้องเอาลูกเดียวคือแอซิกลูกเดียวนี่ครับแล้วก็ปกป้องที่เขาอ้างว่าก็ว่าวันนั้นต้องกูย้ายแกงเขามาปาก็บอกเลยว่าไม่เกี่ยวอย่าไปเอามาอ้างคือระวังปาที่ในลูกนั้นนะครับแอซิกนี่ครับลูกเดียวซึ่งทึกไม่ทึกเราไม่ใช่ดูแต่ว่ามันเป็นไปตามกระบวนการนี่นะได้ใจจบแป๊บกันมาทุกคนขอบคุณไม่เบื่อเอาจ้ะแม่มีและมีเชื้อว่ามันมีวัดที่รับถ้าวัดรับไม่รับปันพื้นเราก็ออกจบจึกก็จบไม่ใช่มีปัญหาเลยใช่ครับถึงนี่เร็วพอยิบวันนั้นเลยลงลุงเล่นคิดไว้ไปอยู่นะไม่รู้ครับรู้ทึกปันพื้นบ้างฮะไม่แต่ว่าคือหน่อยใจว่าทำความดีแล้วไม่คิดไงว่ามันยกมาในตู้นี้นะครับเราเป็นคนออกมาเรียกร้องปกป้องครับเราปกป้องเราอย่างเดียวเลยปลาลูกปลาลูกเดียวนี่ครับถึงตนตั้งกัดเดิมหลังเงินอยู่นะอยู่อำเภอจะว่างครับถึงมีตัวอาตันเจ้าคณะเรื่อยเรื่อยเลยไหมมาไม่ในตู้ที่ครับไม่ในการสอบข้อเท็จจริงนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมหมายความว่าคณะกรรมการที่มาสอบจะต้องมีประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านเช่นว่าด้านเทคโนโลยีอะไรเหล่านี้หรือด้านกฎหมายด้านพระธรรมวินัยซึ่งอันนั้นของฝ่ายพระสงฆ์อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวอยู่ในระหว่างน่าจะอยู่ระหว่างคัดเลือกกรรมการอยู่ว่าที่จะมาทำการสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้แต่ว่าจะเร่งรัดให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ว่าจะต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะว่ามันต้องอาศัยการตัดสินตามหลักฐานตามอะไรต่างๆตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการก็ได้กำหนดขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เราต้องตรวจสอบตรงไหนบ้างคะที่คือตั้งแต่นั้นน่ะตั้งแต่เรื่องคลิปเสียงมาเหตุการณ์เป็นจริงไหมหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีที่ออกมาก็คือเรื่องหลักฐานทางการเงินอะไรต่างๆที่เราก็ต้องมาตรวจสอบว่ามันเป็นจริงไหมอย่างไรก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าพอตั้งกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการก็จะมีแนวทางในการสอบว่าอาจจะสอบทั้งคนที่ร้องเรียนคนที่ต้นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายพระและฝ่ายพยานที่นำสื่อเอกสารหลักฐานขึ้นมาเผยแพร่อย่างนี้เราก็จะต้องสอบทั้งสองสามฝ่ายอาจารย์ครับดูแล้วว่ามันจะล่าช้าไปในขณะที่น่าจะส่งผลกระทบต่อพระศาสนานี่เราจะดำเนินการอย่างไรให้รวดเร็วที่สุดเพื่อยุติปัญหาคือจะพยายามทำให้เร็วที่สุดก็นั่นแหละก็จะว่ามันมีผลต่อพระศาสนาเพราะยิ่งถ้าอยู่หลายๆวันเนี่ยมันก็สื่อก็กระหน่ำโจมตีมันก็ทำให้เสียหายต่อพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งที่เป็นเรื่องของบุคคลครับก็พยายามแต่ว่าถ้าเราสอบเองนี่มันเป็นเรื่องเหมือนกับคอขาดบาดตายสมมติว่าถ้าเขาตัดสินว่าปาราชิกเนี่ยมันก็เหมือนกับโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะไปตัดสินแบบลวกๆหรือทำอะไรแบบลวกๆมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้าบางทีมันถ้าเราทำอะไรแบบถ้ามันพลาดไปเหมือนกับตัดสินชีวิตคนหนึ่งชีวิตซึ่งมันก็ต้องอาศัยความรอบคอบ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนจะไปตัดสินเลยตามกระแสก็ยังไม่ได้เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตอนนี้เรายังถือว่ายังบริสุทธิ์แต่ว่าเมื่อผลการสอบเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ก็พยายามแจ้งท่านเจ้าหน้าที่เลยว่าจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นอยู่ในกระแสที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งหลายและถ้าปล่อยว่านานมันก็มีผลต่อศาสนาครับมันน่าจะรู้ตัวเองอยู่เนี่ยทางเจ้าคณะจังหวัดจะเรียกมาเป็นการส่วนตัวไม่เพื่อสอบถามด้วยตัวเองแล้วก็ถ้ารู้ว่าผิดก็ศึกก็น่าจะยุติได้คือจะให้อุปชาคือตามคณะสงฆ์นี่คนที่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอุปชาแล้วอุปชานี่เรียกมาแล้วก็คุยไปสอบถามแต่เนี่ยมาเขาก็ไปหาแล้วที่วัดยังไม่เจอเลขาเจ้าหน้าเพอไปหาที่วัดก็ไม่เจอโทรศัพท์ไปก็ไม่รับอยู่ตอนนี้ที่เลขารายงานมาว่าไปหาแล้วก็ไม่เจอที่วัดก็ไม่ได้อยู่ล่าสุดที่ประสานไปไม่เจอแล้วไม่รับโทรศัพท์นี่เมื่อไหร่คะพระอาจารย์ต้องวันที่เป็นข่าววันแรกเลยวันแรกที่เป็นข่าวแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อวานอาตมาก็ได้มีหนังสือคำสั่งหนังสือด่วนที่สุดไปถึงเจ้าหน้าเพิ่งเมื่อวานแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบเราคิดว่าเร็วๆนี้แล้วมันต้องคัดเลือกกรรมการหน่อยมาหาคนที่อินทรสารและคนที่มาพอที่จะมาเป็นคณะสันได้ท่านมองการเผยแพร่วิธีการเผยแพร่หลักธรรมของท่านกาโตะเนี่ยที่ผ่านมาเห็นว่ามีการร้องเรียนมาหลายครั้งเหมือนกันคือสมัยก่อนที่อาตมาจะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดตอนนั้นก็มีเรื่องร้องเรียนมาที่ทำสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ได้ส่งเจ้าน้ำเพลได้ทำการตักเตือน2รอบน่าจะ2รอบเรื่องเกี่ยวกับการเทศการบรรยายนี่แหละเพราะว่าท่านก็เทศตามสไตล์ของวัยรุ่นแต่ว่าไม่ใช่สไตล์ของพระนักเทศไม่ใช่พระคนเฒ่าคนแก่คนผู้หลักผู้ใหญ่บางทีท่านก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจก็เลยมีข้อร้องเรียนมาก็ได้ทำการตักเตือนไปหลายรอบสองรอบแล้วน่าจะสองรอบแล้วเรื่องของเกี่ยวกับการเทศการบรรยายแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนอกจากเรื่องการเทศแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกบ้างไหมคะพระที่ผ่านมาก็แค่มีเรื่องเดียวเรื่องบรรยายที่กล่าวที่เรื่องอื่นไม่มีแต่ว่าเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นกระแสแต่ว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการส่งมันออกมาทางสื่อมวลชนเราก็ต้องอาศัยถ้าต้องการได้สอบข้อที่จริงก่อนถ้าการขาบางกระแสก็มาต่อสู้กันทางหลักฐานตรงนี้ทางพระเองเนี่ยมองว่ายังไงบ้างคะคือต้องคุยกับท่านก่อนเนี่ยถ้าว่าเห็นแก่พระศาสนาแต่ว่าต้องเห็นใจว่าถ้าพระนี่ถ้าลาสิกขาไปแล้วคืออายุอาวุโสพรรษาและพรรษาอะไรต่างๆมันก็ขาดไปหมดเลยขาดหมดก็แต่ว่าถ้าต่อสู้ทั้งถ้าท่านบริสุทธิ์จริงน่าจะรู้ตัวเองอยู่ว่าสุดที่ปัจจิตังรู้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันรู้เฉพาะตนถ้าอยู่เป็นพระแต่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันความเกิดวิปฏิสารในใจก็เรียกเกิดความเดือดร้อนใจมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอีกกันหนึ่งเพราะว่าคือเทคโนโลยีอะไรต่างๆเรื่องของคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างๆบางทีมันก็ยุคสมัยใหม่มันก็ทำได้หมดเหมือนกันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างที่บอกว่าต้องรอข้างหน้าก็ตามก่อนซึ่งพยายามให้เร็วที่สุดแต่เวลาเท่าไหร่ไม่ยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องประกอบไปด้วยเรียกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต้องสอบผู้ร้องสอบต้นทางเส้นทางการเงินอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องสอบด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยอยู่แล้วก็เรื่องของผู้ที่ให้ข่าวเนี่ยไปดูต้นตอนแต่ต้องให้ตรงหลังจากตั้งกรรมการแล้วจะรู้ว่าแนวทางในการสอบเป็นยังไงบ้างอาจารย์ถามทุกอย่างเป็นคือถ้ามันเป็นตามเป็นจริงตามที่คลิปนั้นก็คือเป็นอาบัติหนักในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าว่าแค่มีเพศสัมพันธ์มีเศษมีตุนนี่ขาดจากความเป็นพระเลยทันทีแล้วแล้วก็คือเหมือนกับปาราชิกคือเหมือนทุบหลานชีวิตอ่ะมันก็ไม่รอดถ้าเป็นจริงนะอันนี้พูดในกรณีถ้าเป็นจริงแต่ว่าในถ้าในกรณีที่บอกว่าถูกเนี่ยผู้หญิงที่ก็ออกข่าวว่าเป็นไบโพล่าเป็นอะไรสร้างขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมามันก็ต้องสร้างความเสียหายกับศาสนาอ่ะก็ต้องรับผิดชอบอะไรไหมว่าไม่ใช่ว่าแค่ก่อไปใครก็ได้สร้างเรื่องขึ้นมามาใส่ร้ายศาสนาอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายเพราะเราก็ต้องหมายความว่าไม่ใช่ว่าแค่สาภาพผิดว่าผู้เรื่องมาใส่แล้วมันจะยุติไปเลยก็คงจะไม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องมีอะไรที่แต่ว่าต้องรอคณะกรรมการครับครับผมคลิปล่าสุดเดี๋ยวว่าแต่ก็นี่แหละคือยังต้องหากรรมการพิสูจน์เพราะท่านปฏิเสธว่าไม่ใช่คลิปของท่านไม่ใช่เสียงของท่านดีนี่ต้องหาคนที่เชี่ยวชาญอาจจะต้องส่งให้ฝ่ายตำรวจช่วยพิสูจน์ว่านี่คลิปนี้เป็นของจริงไหมหรือไงต้องอาศัยตัวนั้นอ่ะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต้องเข้ามาช่วยเพื่อนยืนยันเลยพระเองก็ยังไม่ได้พูดคุยโดยตรงกับท่านพระกาโตะอาตมาเองยังไม่ได้คุยยังไม่ได้
นั่นรวมแต่โทรศัพท์ไปให้เจ้าน้ำเพลซึ่งเป็นต้นสังกัดคุยเพราะเป็นการส่วนตัวนี้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็เลยจะมอบให้คนใกล้ชิดตามลำดับก่อนแต่ท่านก็ไปหาแล้วแล้วก็โทรคุยกันแล้วก็เลยกาเรียกว่าได้ฟังแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะว่ามีผลว่าออกกรรมการอะไรต่างๆเพราะว่ากระแสก็แรงขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยแต่มาก็เข้าใจก็คุยกับท่านอยู่ว่าแต่อย่าปล่อยมันยืดยาวถ้ารู้ตัวที่ยิงถ้ารู้ตัวเองก็นั่นไปก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ศาสนาก็บอบช้ำก็คนแหวมกันนำขึ้นทุกวันก็ทำให้เสียหายต่อศาสนาครับแต่พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุด